ผู้ป่วยเป็นลมใกล้หมดสติอยู่ภายในรถที่จอดอยู่ข้างถนนนานกว่า40นาทีและสามารถพาไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยโดยเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาดาบตำรวจชัยวัฒนราลักษณ์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บุคโลได้ขับรถตรวจตาพบรถกระบะจอดเปิดส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาดาวพนองจึงเข้าตรวจสอบพบคนขับรถกระบะเอ็นนอนคุมหน้าอกอยู่ภายในประเมินสถานการณ์แล้วเกรงว่าหากรอรถพยาบาลจะไม่ทันการจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยตนเองโดยมีร้อยตำรวจเอกคุณศักดิ์สองพันการรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลบุคโลนำทีมตำรวจจราจรร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจรจนนำผู้ป่วยไปส่งถึงโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีจากเหตุการณ์ดังกล่าวศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจรดีเด่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยสมควรแก่การยกย่องแก่ข้าราชการตำรวจและสังคมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจลำดับแรกขอเรียนเชิญร้อยตำรวจเอกคุณศักดิ์สัมพันธ์การรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลบุคโลรับใบประกาศเกียรติคุณค่ะอยากฟังลำดับถัดไปขอเรียนเชิญจากตำรวจชัยวัฒน์ แล้วราวัตรผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบุคโลขอเรียนเชิญครับดึงภาพครับแล้วเสียงก็แผ่วเบามากเขาก็เปิดกระจกมาเขาเปิดมานิดหนึ่งอ่ะแล้วเราจะงงหน้าไปดูกับผมตำรวจจราจรสน.บุคโลนะครับบอกว่าอันนี้ผมจะมาช่วยเหลือคุณเปิดประตูหน่อยนึงนะครับเขาก็พอจะมีแรงขึ้นมาเปิดล็อกแล้วผมก็เปิดประตูเข้าไปสอบถามว่าเป็นอะไรบอกว่าเขาหายใจไม่ออกได้เรียกรถ1669แล้วแต่ระหว่างเนี้ยรถยังไม่มาพอผมคุยไปปุ๊บเขาเสียงก็แผ่วเบามากแล้วก็ดูแล้วว่าถ้าขืนปล่อยไว้โอกาสที่ว่าจะได้เกิดขึ้นได้ก็เลยว่าให้พี่ปูนสั่งมาสนับสนุนใกล้ๆผมมาช่วยนำคนป่วยแล้วก็มีอาสาจราจรแล้วเราพายเองใช้รถอะไรพาเลยรถของเขาเลยครับแล้วขับมีคนขับให้เลยครับพี่ปูนขับเป็นคนขับให้ครับแล้วส่งโรงพยาบาลไหนนะโรงพยาบาลทางเรือครับคือเขาพอมีสตินะครับเขายังไม่หมดสติยังไม่ช็อกไปถึงแพทย์ก็บอกว่าปลอดภัยแล้วครับใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ที่เราเจอถึงโรงพยาบาลใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปวนชั่วโมงไหมไม่ถึงคือช่วงนั้นไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าเราลอดอุโมงค์มาทันใกล้สุดใช่ไหมใกล้สุดโรงพยาบาลนี่ทันทีเนาะถ้าเป็นก้าวครับโรงพยาบาลเดินนะครับไหนพักก่อนเอาอะไรปุ้งชื่นชมนะว่าการทำงานด้วยก็ชื่นชมทุกคนนะโดยเฉพาะรองสารวัตรในดาบชัยวัฒน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจสมกับที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีโครงการสุขภาพบุรุษจราจรในซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมเราก็จะเน้นให้ตำรวจเนี่ยพูดจาแล้วก็สื่อสารกับประชาชนอย่างดีแล้วก็เน้นการช่วยเหลือเน้นการบังคับใช้กฎหมายก็ใช้วิธีการถ้อยทีถ้อยอาศัยเรามีการว่ากล่าวมีอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปดำเนินคดีเขานะจะเน้นการสื่อสารที่เป็นมิตรต่อประชาชนมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตัวทั้งคลองคนคลองตนคลองงานให้ดีให้สมกับเป็นสุภาพบุรุษจราจรเราก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะต่อของระดับบุคคลระดับของหน่วยงานนะตั้งแต่สถานีกองบังคับการและภาคนะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่
ถือว่าเป็นทำจอที่ทำดีไม่ว่าสายงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าทำดีก็ควรมีรางวัลให้นะวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะเชิดชูเกียรตินะที่ว่าออกเป็นข่าววันแรกแล้วก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะก็อยากมอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับตำรวจทุกหน่วยงานนะครับว่าใครทำดีผู้บัญชาการก็จะมองเห็นนะแล้วก็จะชื่นชมก็ฝากผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรได้ดูแลนะครับสวัสดิการดูแลความระวังใจเขาด้วยนะฮะแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นตำรวจเราจะต้องทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรืออำนวยการจราจรอย่างเดียวอะไรที่เราทำได้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือการเจ็บป่วยเงี้ยหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นเช่นอาจจะมีช่วงไหนที่มีน้ำท่วมฝนตกแล้วก็ออกมาดูแลประชาชนนะนี่ก็ฝากขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะแล้วอันนี้เราจะมีโครงการในการกระตุ้นจิตสำนึกของตำรวจยังไงบ้างคะที่ทำความดีเพื่อประชาชนก็คงจะมีนะครับชัดเจนก็คือว่าของตำรวจจราจรก็ชัดเจนแล้วเราจะมีโครงการที่มีการวัดผลระยะยาวนะครับในการที่จะมุ่งเน้นว่าตำรวจจราจรเนี่ยเป้าหมายหลักคือทำให้ประชาชนเข้าใจถึงจุดประสงค์ในการทำงานของตำรวจจราจรคือนอกจากอำนวยการจราจรแล้วเนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้ได้นะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการต่อไปนะเราก็จะมุ่งเน้นไปสู่เรื่องนี้นะครับแล้วก็เราจะมีรางวัลสุภาพบุรุษจราจรให้ในปีต่อไปนะครับว่าทั้งในระดับของบุคคลนะครับอาจจะเป็นชั้นประทวนก็ดีหรือในตำรวจนะครับแล้วก็เป็นของหน่วยงานสถานีตำรวจกองข้าราชการกองบัญชาการนะครับเราก็มีการประเมินแล้วก็ให้รางวัลนะครับตลอดสายงานอื่นก็คงเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะทำลักษณะนี้เป็นคล้ายๆว่าเป็นโครงการทำดีผู้ขับชามองเห็นนะครับทำดีควรให้รางวัลนะครับเราก็มีโครงการเดี๋ยวจะตั้งชื่อนะครับว่าทำดีผู้ขับชามองเห็นมาให้รางวัลนะครับอาจจะเป็นเชิดชูเกียรติหรืออาจจะเป็นเงินรางวัลส่วนหนึ่งนะครับเพื่อกระตุ้นให้ทุกตำรวจทุกคนอยากทำดีนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่ผมจะทำในปีต่อไปนะครับตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปนะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของในต่างประเทศไทยเนี่ยค่ะมีการจัดกำลังคนยังไงเข้าไปช่วยเหลือเราได้มีสั่งการไปเรียบร้อยนะครับว่ากรณีที่ยังไม่ต้องถึงน้ำท่วมก็ได้กรณีที่ฝนตกนะครับหรือรถติดเนี่ยจราจรต้องออกมาให้มากขึ้นนะครับก็ต้องมีความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นชุดใส่กันฝนนะครับอุปกรณ์ที่กรณีที่มีรถเสียรถอะไรต่างๆนะครับเราก็มีชุดในการที่เข้าไปแก้ไขปัญหานะครับสำหรับกรณีน้ำท่วมเนี่ยตรงไหนมีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็จะมีชุดช่วยเหลือประชาชนนะครับที่จะช่วยเพื่อจะเป็นเรื่องของการลดกรณีไหนรถเสียขึ้นมานะครับก็เราใช้รถยกของตำรวจได้ก็ใช้ถ้ามีไม่พอเราก็ต้องประสานเอกชนมาช่วยนะครับแล้วก็รถตำรวจเองไม่ว่าจะเป็นรถจราจรรถกระบะรถสายตรวจนะครับก็สามารถแปลงเป็นรถช่วยเหลือน้ำท่วมหรือรถตู้สามารถนำคนที่ต้องเดินทางสัญจรในไปลำบากเนี่ยคือพาไปส่งได้นะครับอันนี้ก็หรือจิตอาสาต่างๆก็ให้ออกมาช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือนะครับในแบบต่างๆนะครับเช่นเข้าซอยไปน้ำท่วมเยอะหรือว่ากลางคืนอันตรายเราก็จะมีคอยดูว่าประชาชนในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือยังไงหรือเราจะต้องประสานกับหน่วยงานไหนเราก็จะช่วยนะครับได้สั่งการหมดแล้วครับแล้วก็มีภาพต่างๆดีๆมากมายที่ตำรวจหลายพื้นที่ทำนะครับซึ่งเราก็เห็นภาพแล้วก็ขอบคุณไปในทีมงานจราจรของแต่ละส่วนแล้วก็ทีมงานของโรงพักซึ่งบางทีไม่ใช่แค่จราจรนะครับสายตรวจเองก็ดีก็ช่วยกันนะครับค่ะอันนี้อยากฝากอะไรถึงประชาชนในฐานะที่เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนที่13